คลิปนี้คือคลิปสรุปสั้น4นาทีเลนส์ Sony FE 24 F1.4 GM มันคือเลนส์ทางยาวโฟกัส24มิลเป็นเลนส์ F กว้าง F1.4 เกรดโปรราคา 49,990 บาทสำหรับการถ่ายพอร์เทรตฮะเป็นเลนส์ที่มีคาแรคเตอร์ที่สาวๆชอบเพราะมันทำให้ขายาวดูผอมเพรียวอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับการถ่ายวิดีโอพอร์เทรตมันทำให้เราได้มุมภาพวายกึ่ง normal ง่ายสำหรับการถ่ายวิดีโอเหมาะสำหรับงานนั่งไลฟ์แบบพูดคนเดียวนะฮะวางกล้องไว้บนโต๊ะก็จะได้มุมภาพที่เห็นตัวคนพูดแล้วก็เห็นฉากหลังซัพพอร์ตฟีเจอร์ Breathing Conversation ใน Sony A7 Mark IV สำหรับงานถ่ายวล็อกนะฮะถ้าเป็นการถ่ายวล็อกคนเดียวระยะความกว้าง24ถือว่าเวิร์กถ่ายตัวเราเองด้วยแล้วก็ถ่ายอาหารถ่ายอะไรบนโต๊ะสะดวกไม่ต้องถอยไกลมุมภาพก็ถือว่าโอเคในการถ่ายอ็อบเจกต์ต่างๆเพียงแต่ว่าถ้าเปิดกันสั่นแบบแอคทีฟในกล้องที่มีกันสั่นแอคทีฟมันอาจจะครอปมากไปนิดนึงแต่ก็ยอมได้ถ้าแลกกับความนิ่งของกันสั่นแอคทีฟเดินถือถ่ายแบบเปิดกันสั่นแอคทีฟมันจะถูกครอปประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่เปิดกันสั่นแอคทีฟมันจะได้กว้างประมาณนี้แต่มันก็จะไม่นิ่งเท่าการเปิดกันสั่นแบบแอคทีฟในกล้องที่มีฟีเจอร์กันสั่นแอคทีฟนะครับสำหรับงานท่องเที่ยวถ้าจะเอาเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายภาพนิ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะค่อนข้างที่จะครอบคลุมการทำงานในลักษณะของการถ่ายแบบกว้างหรือการถ่ายเพื่อนร่วมทริปอย่างผมเอาไปถ่ายแม่เงี้ยถ่ายที่ตลาดเงี้ยก็ได้ภาพประมาณนี้ครับงานถ่ายพอร์เทรตนะฮะถ้าสมมุติว่าอยากจะถ่ายให้เห็นท้องฟ้ากว้างๆถ่ายให้เห็นขายาวถ่ายเต็มตัวถือว่าเป็นระยะเลนที่เวิร์คครับระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนในการใช้งานจริงถือว่าถ่ายได้ใกล้มากๆครับเรื่องของความคมเลนตัวนี้คมตั้งแต่ F1.4 แล้วแต่ว่าจะคมจัดที่ F2.8 เรื่อยๆไปจนถึง F8 แต่ว่าพอเป็น F11 เนี่ยดูเหมือนว่าจะคมน้อยลงช่วงระยะ24เปิด F1.4 เบอร์หลังได้แค่ไหนเบอร์หลังได้ประมาณนี้ฮะผมถือว่าเบอร์หลังได้เยอะนะฮะถ้าคุณจะมองว่าเลนมุมกว้างระดับแบบ24เบอร์หลังไม่ค่อยได้อันนี้ไม่ใช่ครับเพราะเลนตัวนี้เบอร์หลังได้พอสมควรเลยฮะไม่ว่าจะถ่ายเต็มตัวถ่ายครึ่งตัวหรือถ่ายแบบใกล้คาแรคเตอร์ของการย้อนแสงและแฟร์แสงที่ย้อนเข้ามาจะมีลักษณะฟุ้งๆกระจายนุ่มๆส่วนแฟร์ก็จะมีน้อยมากก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับประมาณนึงนะครับแล้วแต่ทิศทางแสงแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็ค่อนข้างจะยากแต่ถ้าเกิดแสงเข้าตรงๆก็อาจจะเห็นแบบหลายๆเม็ดพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าใหญ่อะไรเรื่องความคลาดสีหรือCA นะฮะ Comedic Aberration เปิดที่ F1.4 จะเห็นความคลาดสีนิดนึงตรงส่วนขอบภาพอาจจะเห็นแบบเหลื่อมสีเขียวนิดนึงส่วนถ้าเปิด F4 เนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยหรืออาจจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำความเร็วในการออโต้โฟกัสนะฮะในงานถ่ายรัวที่เป็นภาพนิ่งถือว่าทำได้ดีแม่นยำเรื่อง distortion ของเลนส์นะฮะในการใช้งานจริงผมมองแทบไม่เห็น distortion เลยนะฮะในการถ่ายงานจริงและคะแนนด้วยตาเรื่องงานถ่าย portrait ภาพนิ่งนะฮะถือว่าเป็นเลนส์ระยะที่ควรจะมีเอาไว้นะฮะเพราะว่าสาวๆเนี่ยจะชอบเนื่องจากว่ามันทำขายาวเหมือนมันลดน้ำหนักได้ประมาณแบบผมคะแนนด้วยตานะฮะได้ประมาณ 4-5 กิโลส่วนงานวิดีโอ portrait นะฮะถ้าสมมติว่าคุณใช้ใจโลเดต้าในกล้องคุณจะถือถ่ายให้มันนิ่งเหมือนใช้กิมบอลระยะ24ถือว่าใช้งานง่ายกับกรณีที่คุณจะต้องไปทำกันสั่นใน Catalyst Browse เพราะว่าเวลาที่คุณถ่ายเนี่ยตัวแบบจะอยู่ในเฟรมได้ง่ายนะฮะเพราะมันกว้างส่วนการถ่ายเป็นวิดีโอพอร์เทรตธรรมดาขึ้นกิมบอลทำได้ดีอยู่แล้วฮะระยะเลนเนี่ยจะมีความกว้างมีความเท่คุณสามารถจะถ่ายแบบมุมต่ำมุมปกติหรือว่ามุมท็อปลงมาคล้ายๆกับโดรนอาจจะเอากิมบอลติดบนโมโนพอดแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้ก็ได้มุมกว้างที่คล้ายโดรนก็เท่ไปอีกแบบฮะงานถ่ายวิดีโอพอร์เทรตเลนตัวนี้ก็เป็นเลนที่สมควรจะมีส่วนคาแรคเตอร์ของโบเก้ก็จะเป็นลักษณะครีมมี่โบเก้ตัวโบเก้จะครีนนะฮะไม่ได้มีแบบออนเนียนริงหรือมีหยุกหยุยหยุกหยุยอยู่ในโบเก้ตามสไตล์ของเลน G Master จบการสรุปสั้นเรียบร้อยฮะถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมผมถึงได้สรุปออกมาเป็นแบบนี้สามารถดูต่อไปได้เลยนะครับไปวันนี้ผมจะมารีวิวเลนส์ตัวนี้ครับ Sony FE 24 F1.4 GM เลนส์ Sony FE 24 F1.4 GM เนี่ยเป็นเลนส์ที่ผมใช้บ่อยมากๆเป็นเลนส์ที่แนะนำให้คนไปซื้อตัวนี้บ่อยมากๆตัวหนึ่งเลยนะฮะถามว่าทำไมเพิ่งมารีวิวเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้รีวิวมีคนทักในไลฟ์ว่าพี่ยังไม่ได้รีวิวจริงยังไม่เคยรีวิวแต่ใช้เยอะมากแนะนำให้คนใช้เยอะมากแต่ไม่เคยมีรีวิวเป็นของตัวเองวันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังเริ่มต้นเลยฮะตัวเลนส์ Sony FE 24 F1.4 GM ตัวนี้เป็นเลนส์ที่ใช้ทำอะไรสำหรับงานผมนะผมใช้เลนส์24 F1.4 GM ในการถ่ายภาพนิ่งอันนี้เป็นเรื่องแรกถ่ายภาพนิ่งในสไตล์ที่เรียกว่ามีความสนุกสนานมีความสตรีทมีความสดใสเพราะว่าช่วงเลนส์24เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เป็นเลนส์ไวด์
ดมันมีความกว้างทีนี้พอเป็นเลนส์ไวด์เนี่ยเวลาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันจะได้เปรียบอยู่2เรื่อง1ก็คือการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องระหว่างแบบกับฉากหลังมันทำให้เราสามารถจะเล่าเรื่องได้ง่ายตัวนางแบบอยู่ที่ไหนฉากหลังเป็นยังไงเห็นเยอะประมาณนึงเลยแล้วเราเอาฉากหลังกับนางแบบเนี่ยมาเล่าเรื่องด้วยกันถ่ายเต็มตัวถ่ายครึ่งตัวพวกนี้สามารถทำได้และทำได้ง่ายด้วยกับกรณีที่อยากจะถ่ายคอนเซปต์แบบแนวสดใสสนุกสนานหรือแนวเท่ๆเลนส์24เป็นเลนส์ที่ผมจะเลือกมาใช้อันนั้นเรื่องแรกคือเรื่องของการเล่าเรื่องเรื่องที่2เลนส์24 f1.4 gm ตัวนี้เป็นเลนส์ที่นางแบบที่ถ่ายกับผมส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าชอบภาพที่ได้จากมันเพราะอะไรฮะเพราะว่าเลนส์ตัวนี้ถ่ายแล้วมันดูผอมทำไมมันถึงดูผอม1เลยถ้าคุณจัดองค์ประกอบโดยให้ตัวแบบเนี่ยเอาขาไปไว้ตรงขอบภาพขามันจะมีความยืดขึ้นมาอีกนิดนึงแอบผอมเบาๆอันนี้อย่างแรกเรื่องของความดูผอมนะในความเห็นของผมนะฮะมันทำให้ดูผอมลงไปสักประมาณเท่าไหร่ผมมองว่ามันน่าจะช่วยให้นางแบบดูผอมลงได้ประมาณสัก 5-10% นะฮะจะได้ไม่คาดหวังนะไม่ใช่แบบเหมยตูนะเลนไม่ใช่เหมยตูนะครับเข้าใจก่อนนะฮะมันช่วยให้ดูผอมลงได้นะฮะแต่ไม่ได้ผอมแบบผิดหูผิดตานะมันช่วยได้ประมาณ 5-10% เอางี้ก่อนเพื่อสาวๆคนไหนที่กำลังดูอยู่นะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้เลนตัวนี้ถ่ายให้ผอมเลยโดยฉันจะไม่ดูแลสุขภาพเลยไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เหมยตูเพราะงั้นเอาใหม่นะฮะสุขภาพเราก็ต้องดูแลรูปร่างดูแลรักษาสุขภาพให้ดูดีส่วนเลนเนี่ยเป็นส่วนช่วยประมาณสัก 5-10% มองภาพนั้นแล้วกันนะฮะอันนี้เรื่องแรกทำไมสาวๆชอบคือถ่ายแล้วมันดูผอมเรื่องที่2ถัดไปก็คือระยะ24มิลมันเป็นระยะที่สาวๆเขาคุ้นชินเพราะว่าเลนมือถือเนี่ยมันมีระยะประมาณ24มิลเวลาที่เขาเซลฟี่เวลาที่เขาถ่ายเต็มตัวเวลาที่เขาให้เพื่อนถ่ายเวลาที่เขาใช้มือถือถ่ายเนี่ยมันเป็นระยะประมาณ24มิลคือเป็นระยะที่เขาคุ้นชินเพราะงั้นเวลาที่ผมเอาเลน24ถ่ายเนี่ยเขาจะรู้สึกชินและคุ้นกับมันมากแล้วเขารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือภาพที่แบบปกติฉันถ่ายฉันก็เห็นตัวฉันแบบนี้นี่ฮะเพราะแบบนี้ไงเลนมันระยะ24ฮะถ่ายแล้วได้คาแรคเตอร์แบบมือถือแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็คือเลนกล้องใหญ่นะฮะโอเคเรายังไม่คุยเรื่องประสิทธิภาพแต่ว่าเราคุยเรื่องของคาแรคเตอร์ของมันก่อนนะฮะมันให้คาแรคเตอร์เหมือนกล้องมือถืออันนี้คือเหตุผลที่2ที่ทำไมนางแบบที่ผมถ่ายส่วนใหญ่เขาจะชอบเลน24กันและก็เป็นอีกเหตุผลนึงเลยที่ผมไม่ค่อยจะเอาเลน24ติดไปถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเขาเห็นภาพจากเลน24เขาจะเลือกแต่ภาพจากเลน24แต่ผมเองผมอยากใช้เลนช่วง50บ้าง35บ้างอะไรเงี้ยเขาจะชอบเลน24กันก็เป็นเลนอันตรายสำหรับตากล้องนะคือเอาไปแล้วนางแบบก็จะแบบติดใจถ้าเขารู้นะว่าภาพที่ได้จากเลนตัวนี้มันเป็นยังไงเขาก็จะรีเควสเลนตัวนี้กันอันนี้คือจากประสบการณ์ใช้งานสำหรับงานถ่ายภาพนิ่งถัดไปเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอกับเลน24 f1.4 gm กันบ้างเลน24 f1.4 gm เป็นเลนที่ผมต้องหยิบไปเสมอเวลาที่มีการถ่ายวิดีโอพอร์เทรตหรือการถ่าย MV ด้วยเหตุผลว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วน16:9ใช่ไหมฮะเลนที่เป็น normal เนี่ยมันจะกลายเป็นเลน35ถ้าคุณถ่ายภาพนิ่งโอเคเลน normal มันคือเลน50ถูกไหมเพราะว่ามันเต็มเซนเซอร์เต็มแบบนี้ไงมันเป็นสัดส่วนแบบมีความยาวน้อยกว่าการถ่ายแบบวิดีโอที่เป็นสัดส่วน16:9สำหรับงานภาพนิ่งเนี่ยเวลาใช้เลน50เนี่ยมันเลยได้ภาพที่เป็น normal แต่พอมาถ่ายวิดีโอเนี่ยใช้เลน50เนี่ยมันครอบบนขอบล่างไงเพื่อให้มันยาวความรู้สึกก็คือมันเริ่มไม่ normal แล้วมันเริ่มมีความเทเล่แล้วผมก็เลยใช้เลน35เนี่ยเป็นเลน normal ของการถ่ายวิดีโอไปและแน่นอนถ้าผมต้องการเลน wide normal ผมก็ต้องหาเลนอีกตัวนึงที่มาแทนที่35ซึ่งกลายเป็นเลน normal ไปแล้วนั่นคือเลน FE 24 f1.4 gm ตัวนี้ให้มันกลายเป็นเลน wide normal เวลาถ่ายวิดีโอเพราะงั้นเวลาที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยแน่นอนเลยฮะอยากได้ wide normal ผมหยิบ24 f1.4 gm มาถ่ายและด้วยความที่มันกว้างมันก็จะทำให้เราถ่ายง่ายแต่กว้างมันก็จะไม่ได้มุมแบบเลน wide มันจะได้เลนแบบ wide normal อะฮะมันก็เป็นความกว้างที่กำลังพอดีสำหรับการถ่ายวิดีโอที่เราอยากได้ wide normal ส่วนถ้าเกิดอยากจะได้ wide ไปเลยก็อาจจะไปที่24ก็จะได้เป็นความ wide หรือว่าถ้าเป็นอัลตร้า wide ก็หนีไม่พ้นก็คงจะเป็น14อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะแต่ wide normal ผมจะเลือก24ในงานวิดีโอและแน่นอนพอช่วง24เนี่ยมันถ่ายค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามันกว้างถ้าแบบขยับไปขยับมาเร็วๆอะไรเงี้ย track ตามได้ไม่ยากอาจจะแบบหลุดปุ๊บเราก็ปุ๊บหันปั๊บอะไรเงี้ยเวลาที่ถ่ายวีโอเลน24ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนที่ใช้ถ่ายได้ง่ายโอกาสในการจะหลุดออกไปนอกเฟรมแบบขยับเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วแบบเราตามไม่ทันก็น้อยกว่าถ้าสมมติว่าคุณเอาเลนช่วง35ถ่ายก็อาจจะนิดนึงแต่ถ้าคุณเอาเลน50ถ่ายโอ้โหอันนี้คือห้ามขยับเยอะไม่งั้นหลุดง่ายมากตามนั้นอันนี้คือสำหรับงานวีโอผมขาดมันไม่ได้ผมก็จะต้องเอามันไปถ่ายพวกวิดีโอพอร์เทรตหรืองานถ่าย MV ถัดไปผมใช้กับงานอะไรงานไลฟ์แต่เป็นงานที่ตั้งกล้องไลฟ์แบบพูดคนเดียวอะถ้าเกิดพูด2คนผมจะใช้เลน20 f1.8G แต่ถ้าเกิดนั่งไลฟ์แล้วพูดคนเดียวเอากล้องตั้งบนโต๊ะผมจะใช้เลน24
F1.4GM สมมติไปนั่งไลฟ์สตาร์บัคนั่งไลฟ์ร้านกาแฟอะไรเงี้ยชิลๆนั่งคนเดียวมีโยโลบ็อกไปตัวมีกล้องตัวง่ายๆแค่นี้นั่งไลฟ์นั่งคุยกันชั่วโมงนิดๆจิบกาแฟหาเพื่อนคุยผมจะใช้เลนส์24ตัวนี้แหละในการไลฟ์เพราะว่าความกว้างมันพอดีเวลาที่เราตั้งบนโต๊ะสำหรับการนั่ง1คนเนี่ยถือว่าเล่าเรื่องได้มันไม่แน่นจนเกินไปมันกำลังพอดีเลย1คนไปไลฟ์นอกสถานที่เบอร์หลังสวยๆมันก็ดูว้าวแหละผมก็ใช้กับงานไลฟ์นะฮะตัว24 F14GM ตัวนี้นะฮะตามนั้นอันนี้คืองานหลักๆที่ผมใช้นะครับโอเคเกินเรียบร้อยแล้วเรามาเรื่องของสเปคของตัวเลนส์ตัวนี้กันบ้าง24 F14GM เป็นเลนส์ wide ระยะ24มิลเกรด G Master G Master คืออะไร G ย่อมาจาก Go Go คือเลนส์เกรด G คือเลนส์เกรดโปร G Master คือเลนส์ที่เหนือกว่าเกรดโปรขึ้นไปอีกของ Sony นะฮะ G Master เป็นเลนส์เกรดท็อปนั่นเองมุมมองภาพอยู่ที่84องศารูปแสงกว้างสุด F1.4 รูปแสงแคบสุด F16 มีฮูดรูปกลีบดอกไม้มอเตอร์เป็นแบบDDSSM Diaphragm เป็น11 Blade Diaphragm คุณจะได้โบเก้ที่มีความกลมมี XA Lens ให้2ชิ้นคือชิ้นด้านหน้าและชิ้นรองสุดท้าย XA Lens คืออะไร Extreme Aperture Lens พูดง่ายๆเลนส์เกรดท็อปราคาสูงมีเฉพาะใน G Master ซึ่งมันก็ต้องอยู่ในเลนส์ตัวนี้แน่นอนเพราะมันเป็นเลนส์ G Master XA Lens จะทำให้คุณได้คุณภาพภาพและความละเอียดความคมที่ดีงามมากๆเขาใส่เข้ามา2ตัวในนี้หน้าเลนส์เคลือบ Nano AR เลนส์ซิลกันฝุ่นกันละอองน้ำตามมาตรฐานเลนส์เกรดโปรเลนส์ตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์หน้า67 24 F1.4GM ตัวนี้ซัพพอร์ตฟีเจอร์ Breathing Compensation ของกล้อง Sony A7 Mark IV Breathing Compensation คืออะไรคือตัวเลนส์เนี่ยเวลาที่เราปรับโฟกัสเนี่ยนะฮะมันจะมีอาการ Breathing เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแต่ถ้าคุณเอาไปติดกับกล้อง Sony A7 Mark IV แล้วคุณเปิดฟีเจอร์ Breathing Compensation on เอาไว้ไออาการที่เป็นเหมือนกับการ Breathing หายใจบึ๊บๆๆเงี้ยมันจะหายไปเพราะว่ากล้องจะแก้อาการ Breathing ด้วยดิจิตอลมันคล้ายๆกับครอปเข้าไปนิดนึงเพื่อชดเชยความบึ๊บๆของการ Breathing นะฮะความใหญ่ความเล็กเนี่ยของการ Breathingจะครอปเข้าไปเพื่อชดเชยสิ่งนี้ถ้าเอา24ไปติดที่กล้อง APS-C อย่างเช่น Sony ZV-E10 Sony L14 Sony L16 นะฮะระยะจะเทียบได้เท่ากับเลนส์36มิลบนกล้องฟูลเฟรมนะฮะน้ำหนัก445กรัมราคา 49,990 บาทเลนส์24นะฮะมีวงแหวนปรับค่า F แบบนี้นะฮะนี่นะฮะคุณสามารถจะปรับค่า F ได้นะฮะจาก F1.4 ไปจนถึงF16 หรือถ้าใครไม่อยากจะใช้วงแหวนในการปรับค่า F สะดวกที่จะปรับค่า F นะครับที่ตรงนิ้วชี้ตรงนี้นะฮะคุณก็สามารถจะปรับมาตรง A ตรงนี้ได้ปึ๊กนี่ตรง A ตรงนี้แหละครับจะทำให้คุณสามารถจะปรับค่า F ได้ที่ตรงไดออลนิ้วชี้ของกล้องแต่โดยส่วนใหญ่ผมใช้ปรับค่า F ที่ตรงนี้อยู่แล้วมันสะดวกนะอันนี้คือเรื่องของวงแหวนปรับค่า F แล้วเขาก็ยังมีปุ่มนึงนะฮะก็คือปุ่มคลิกเพื่อทำให้วงแหวนปรับค่า F เนี่ยมันสมูทมันไม่เป็นคลิกแบบนี้ตอนนี้ถ้าเกิดปรับค่า F เนี่ยมันจะคลิกถูกไหมเนี่ยมันจะคลิกแต่ถ้าสมมติว่าคุณปรับมาตรงนี้แบบนี้นะฮะคลิกออฟนะคุณหมุนมันจะสมูทเลยนะสมูทไม่มีการคลิกนะครับมันไม่ฝืดไปแล้วก็ไม่ลื่นเกินไปนะฮะมันจะปรับได้ดีมากเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะครับนะก็จะมีเรื่องของปุ่มปรับคลิกตรงนี้แล้วปุ่มปรับคลิกก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนโดยอุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าแข็งพอสมควรแต่ถ่ายภาพนิ่งก็เป็นคลิกไปแหละถัดมานะฮะที่เลนส์มีปุ่มล็อกโฟกัสนะฮะปุ่มนี้ปุ่มที่เราสามารถจะคัสตอมไมซ์ให้เป็นอะไรก็ได้ซึ่งเราไปตั้งในกล้องได้ถ้าเกิดบอกว่าไม่อยากให้ล็อกโฟกัสแล้วให้เป็นอะไรสักอย่างนึงอาจจะเรคคอร์ดวิดีโอหรืออาจจะปรับเป็นแบบเปิดปิดฟีเจอร์นู้นอะไรเงี้ยมันทำได้นะครับสามารถเซตจากตัวกล้องได้นะมีปุ่มนี้อยู่นะแล้วก็มีปุ่มปรับออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสที่เลนส์นะครับปึ๊กๆงี้อันนี้คือเลนส์ Sony FE24 F1.4GM นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของ Breathing นะครับว่า Breathing ของเลนส์ตัวนี้เป็นยังไงผมก็ปรับเลนส์ตัวนี้เป็นแมนนวลโฟกัสแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแมนนวลโฟกัสให้ดูว่าอาการ Breathing มันเป็นขนาดไหนประมาณไหนนะปึ๊บอันนี้นะครับผมเข้าไปอันนี้นะฮะผมถอยออกมานะครับโฟกัสถอยออกมาแล้วผมก็โฟกัสเข้านะฮะปึ๊บยังกับเป็นเลนส์ซูมอ่อนๆนี่แหละครับคืออาการ Breathing นะฮะให้คุณเห็นว่ามันมีประมาณนี้นะฮะมันเป็นเลนส์ซูมไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นเลนส์ฟิก24นะครับแต่ว่าเวลาที่มันมีการปรับโฟกัสนะฮะมันก็จะมีอาการแบบนี้
แล้วคุณลองคิดดูถ้าสมมติว่ากล้องมันเป็นออโต้โฟกัสแล้วมันฮันติ้งใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนี้บึบบึบเกิดมันฮันติ้งนะเกิดบอดี้มันแบบหาไม่เจอมันอาจจะฮันติ้งมันก็อาจจะเป็นแบบนี้บึบ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 อันนี้คือปรับแค่โฟกัสอย่างเดียวนะฮะบึบ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 มันก็เลยดูแบบ breeding เนี่ยดึก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 อะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะอันนี้เห็นแล้วนะครับว่า breeding มันประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าปรับเป็นแบบออโต้โฟกัสล่ะปึ๊บทัชแท็กกิ้งเรามาดูกันสิว่ามันมี breeding ไหมแต่เรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับตัวบอดี้ด้วยนะครับถ้าบอดี้มันทำได้ดีมันก็จะไม่ค่อยเห็นแหละนะมันก็จะนิ่งคุณก็ลองสังเกตดูตรงขอบเนาะว่ามันมีการแบบดุกดิกดุกดิกเข้าออกไหมนะครับเพราะว่าอันนี้ผมตั้งบนขาเนาะผมดูอย่างหลังจอผมไม่เห็นอันนี้บอดี้เป็น Sony A7S Mark III นะครับถ้าคุณดูจอใหญ่คุณอาจจะเห็นก็ได้นะฮะแต่ว่าจอเล็กๆหลังจอผมไม่เห็นแต่ว่าเอานะอันนี้ทำให้ดูก่อนว่า reading ของเลนเนี่ยเวลาที่มันปรับโฟกัสเนี่ยมันเห็นประมาณนั้นอย่างที่คุณเห็นนะครับแต่ว่าเรื่อง reading เนี่ยถ้าคุณใช้กล้อง Sony A7 Mark IV เนี่ยครับเขาจะมีตัวแก้ reading เข้ามาให้นะฮะมันเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า reading compensation นะฮะเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูว่าถ้าเอาเลน 24F1.4GM ไปติดบนบอดี้ A7 Mark IV แล้วแก้ breeding มันจะเป็นยังไงป้ายอันนี้คือเลน FE 24 F1.4GM นะครับเดี๋ยวผมจะเทส breeding compensation ให้ดูนะฮะว่าถ้ามันติดอยู่กับกล้อง Sony A7 Mark IV เนี่ยแล้วผมเปิดฟีเจอร์ breeding compensation on เอาไว้เนี่ยนะฮะไอตัวอาการ breeding เวลาที่มันโฟกัสเข้าโฟกัสออกเนี่ยมันจะหายไปไหมมาดูกันเอาละเดี๋ยวผมจะทำการโฟกัสละปึ๊บดูตรงขอบๆไว้นะฮะเห็นไหมนี่ปึ๊บโฟกัสถอยโฟกัสถอยถอยสุดปึ๊บเอาใหม่นะครับปึ๊บเห็นไหมฮะตรงขอบไม่ได้มีอาการ breeding นะฮะเห็นไหมมันแก้การ breeding ด้วยซอฟต์แวร์ครับสำหรับกล้องตัวนี้นะซึ่งมันซัพพอร์ตกับเลนตัว FE 24 F1.4 GM เห็นไหมครับสมูทเลยฮะ breeding นะครับปึ๊บประมาณนั้นอันนี้คือช่วงระยะเลน24นะครับความกว้างมันจะประมาณนี้ผมว่ามันเหมาะกับการถ่ายบล็อกแบบคนเดียวอะถ้าคนเดียวเนี่ยมันจะไม่อึดอัดแล้วแขนเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบว่ายืดตึงมากนะก็คือประมาณเนี้ยแขนเนี่ยประมาณเนี้ยก็งอๆประมาณนึงสบายๆเป็นระยะ24สำหรับการถ่ายบล็อกมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็น24ที่ข้อที่1ผมไม่ได้เปิด breeding compensation ข้อที่2ผมไม่ได้เปิดการสั่นแบบ active นะมันจะได้องค์ประกอบที่ค่อนข้างจะดีเป็นแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ผมเปิดการสั่นแบบแอคทีฟขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นการเปิดการสั่นแบบแอคทีฟขึ้นมาแล้วนะฮะสังเกตว่าภาพมันจะครอปขึ้นมามากกว่าเดิมอีกนิดนึงองค์ประกอบเสียมากไหมไม่ได้เสียมากสำหรับถ่ายคนเดียวได้อยู่พอได้พอทนแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นกว้างเท่าเมื่อกี้แต่ว่ามันก็เนี่ยก็เห็นองค์ประกอบแล้วที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้ก็ถือแบบสบายๆเหมือนเดิมนะแขนไม่ได้งอมากเหมือนเดิมเปิดการสั่นแอคทีฟแล้วถ้าเกิดผมเปิด breeding compensation ซ้ำเข้าไปอีกจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือระยะของการเปิดการสั่นแบบแอคทีฟและเปิด breeding compensation ซ้ำเข้าไปอีกนะครับจะครอบเข้าไปพอสมควรเลยนะฮะถ้าเทียบจากเดิมที่มันมีความกว้างประมาณแบบนี้แสดงแบบนี้นี่ความกว้างแต่เดิมมันประมาณแบบนี้สังเกตว่าหัวไม่ตัดนะครับมันก็จะมีสเปซประมาณนึงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปิดพวกฟีเจอร์พิเศษช่วยนะครับมันจะได้แบบนี้แหละสำหรับการถ่ายบล็อกคนเดียวผมมองว่าเลน24ทำได้โอเคสวยอยู่นะฮะแต่นั่นหมายความว่ามันอาจจะไม่เหมาะที่จะเปิดฟีเจอร์พิเศษอย่างการสั่นแอคทีฟเพิ่มเข้าไปนะแต่ถามว่าเปิด breeding compensation ได้ไหมแล้วตั้งขาไว้ก็ได้นะเพราะ breeding compensation มันครอบมานิดเดียวประมาณนี้ฮะ breeding compensationมันครอบมานิดเดียวมันไม่ได้รู้สึกอะไรมากมันไม่เหมือนเปิดการสั่นแอคทีฟเข้าไปให้ผลเป็นแบบนี้ครับอย่างที่คุณเห็นนะครับอันนี้ผมก็ลองเทสเก็บฟุตเทจให้ดูนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าถ่ายบล็อกคนเดียวเก็บฟุตเทจมันจะได้ประมาณไหนช่วง24มันเท่ากับ Y normal ถ้าเทียบกับการถ่ายภาพนิ่งนะเพราะงั้นเวลาที่ผมเก็บฟุตเทจด้วย24มันก็จะไม่ได้กว้างขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็น16ต่อ9ไงมันตัดบนตัดล่างถ่ายมาแล้วเดี๋ยวผมเก็บฟุตเทจให้ดูอีกทีนี่เลยสบายๆนะฮะมันก็อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยแหละไม่ได้เอาไปตั้งไกลไม่ได้อะไรเลยเก็บเต็มจานใหญ่ๆแบบนี้เก็บได้นะก็ไม่ได้บิดเบี้ยวไม่ได้เกิดความโยกนะครับมันก็เป็นองศาภาพที่ใช้ได้เลยนะเก็บลูกชิ้น
เก็บซาลาเปาเก็บน้ำแล้วก็ถ่ายแม่ถ่ายแม่ที่กำลังกินอยู่ถ้าสมมติว่าเดินถือถ่ายเนี่ยโดยไม่เปิดการสั่นแบบแอคทีฟมันจะให้ภาพมาเป็นยังไงและถ้าเปิดการสั่นแบบแอคทีฟมันจะให้ภาพออกมาเป็นอย่างไรอันนี้นะฮะถ่ายบล็อกโดยไม่ได้เปิดการสั่นแอคทีฟนะฮะใช้การสั่นแบบสแตนดาร์ดเป็นการสั่นในตัวบอดี้กล้องธรรมดามันก็จะให้ภาพมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็การสั่นไหวเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองใช้การสั่นแบบแอคทีฟดูนะฮะอันนี้เปิดการสั่นแบบแอคทีฟเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ภาพที่ได้จากเลนส์24เนี่ยมันออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะฮะมันก็ขอบประมาณนึงอะฮะนะแต่ว่าการสั่นที่ได้ก็ได้แบบนี้ฮะมันก็จะนุ่มขึ้นเยอะครับนะฮะประมาณนั้นครับสมัครงานถ่ายบล็อกถ้าต้องเดินแล้วใช้เลนส์24สิ่งที่ได้จะออกมาเป็นประมาณนี้สำหรับงานภาพนิ่งนะฮะเมื่อกี้ผมลองถ่ายแม่ดูตรงตลาดนี่แหละนะฮะเนื่องจากว่าลักษณะขององค์ประกอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณเห็นหลังคามันจะมีเส้นแบบนี้นะมันจะมีความกว้างประมาณนี้ผมมองว่าช่วง24นะฮะถ่ายออกมาแล้วสถานที่ประมาณแบบนี้กำลังสวยอันนี้ไม่ได้นับการถ่ายพอร์เทรตนะอันนี้ถือว่าเป็นการถ่ายเวลาไปเที่ยวแล้วถ่ายภาพนิ่งอ่ะผมมองภาพแบบนั้นเลนส์24เป็นเลนส์ที่เราสามารถจะพกไปเที่ยวทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่ถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนิ่งก็ได้งานออกมาสวยๆนะครับคือมันเป็นเลนส์ที่แบบมีประโยชน์มากอ่ะทั้งภาพนิ่งและวีดีโอคือคุณจะคล่องตัวมากๆอันนี้ก็นี่ใช้งานถ่ายเที่ยวแบบนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ผมเทสให้ดูเดี๋ยวเราจะมาเก็บท้องฟ้ากันนะครับด้วยเลนส์24มาดูว่ากว้างได้ประมาณไหนและมันทำให้ขายาวได้ประมาณไหน24จะได้ฟิลประมาณนี้24 14เนี่ยครับมันจะมีความขายยาวประมาณนึงแต่มันไม่ได้แบบยาวเหยียดมากประมาณนึงอ่ะครับอันนี้พลอยหันตัวไปทางนี้ครับโอเคมันจะประมาณนี้ฮะความกว้างท้องฟ้าก็เก็บได้ประมาณนี้อย่างที่เราเห็นนะฮะโอเคเรามาอยู่กับคุณบีอลิเซียนะครับเดี๋ยวเราจะเทสไล่เป็นข้อๆไปเลยสำหรับแอคชั่นตรงนี้นะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการโฟกัสใกล้24เซนเดี๋ยวมาดูกันว่าโฟกัสใกล้ตาคุณอลิเซียเนี่ยใกล้ได้แค่ไหนอ่ะมาลองตรงนี้เลย24เซนนะครับอ่ะมาดูกันว่าใกล้ได้แค่ไหน24เซนยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะเฮ้ยมันใกล้แค่ไหนวะมีไม่ได้แล้วเนี่ยได้ประมาณนี้โอ้โหหน้าไปเป็นหน้าแล้วดูเห็นแม้กระทั่งรูขุมขนเล็กๆบนหน้านะคะบนหน้าอันนี้คือ24เซนนะเมื่อกี้ระยะใกล้คือค่อนข้างใกล้มากเลยนะใกล้ประมาณไหนวะมีประมาณนี้รู้สึกใกล้ไหมใกล้แบบเคลื่อนตาหนูโฟกัสจากกล้องเหรอคือแบบใกล้ประมาณนี้จากปากเลนนะไม่ถึงคืบอ่ะนิดเดียวอ่ะเฮ้ยถือว่ามันโฟกัสใกล้ได้แบบโหดมากนะในการใช้งานจริงนะเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องการเทสความคมเราจะมาดูความคมกันที่ F1.4 F2.8 F4 F8 F11 นะฮะว่าคมประมาณไหนก็หน้าคุณอลิเซียเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะ F1.4 ลืมตานะเดี๋ยวเราต้องซูมตาดู1 2 1.4 เรียบร้อยถัดไป F2.8 นะ1 2ถัดไป F4 1 2ถัดไป F5.6 และถัดไป F8 และสุดท้าย F11 เรียบร้อยนี่ก็คือความคมนะฮะเรามาซูมดูไหมเริ่มจากอันนี้ซูมดูความคมเป็นไงบ้าง GM โอ้โห 1.4 ยังโหดนะซูมเข้าไปได้อีกเนี่ยปึ๊บนี่อันนี้คือซูมสุดเลยขนตรงขนตาครับจบเลยครับ 1.4 โหดมาก 1.4 ให้คมแล้วถัดไป F2.8 ปึ๊บโอ้โหอันนี้คือตามนุษย์ตามนุษย์ อันนี้ 2.8 นะถัดไปอันนี้เป็น F4 มาดู F4 ปึ๊บก็ยังชัดอยู่พอยิ่ง F มากยิ่งคมมากแต่มันแบบคนคมเกินความจำเป็นไหมวะเอาไปทำอะไรวะคมโคตรคมอ่ะคมแบบถ่ายแฟชั่นเลยอ่ะคมสุดคมถ่ายงานสำหรับคนอยากจะถ่ายแฟชั่นไงถ่ายงานเครื่องสำอางต่อไปเป็น F5.6 ปึ๊บโอ้โหงานแฟชั่นจริงสกินสเกินจัดเต็มแล้วก็ F8 ปึ๊บโอ้โหเห็นสกินทุกอนูโหดมาก
และสุดท้าย F11 ปึ๊บโอเคมันคมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะแต่จริงๆเวลาที่เราถ่ายพอร์ทเทรตเราใช้ F1.4 อยู่แล้ว F1.4 เนี่ยแค่เนี้ยก็แบบหรือว่าคมกำลังสวยคมกำลังสวยคมแบบไม่เกียจอ่ะ แต่ในความรู้สึกผมนะถ้าให้คอมเพร์นะระหว่าง F8 กับ F11 นะผมรู้สึกเลยนะเหมือน F8 เนี่ยจะคมกว่า F11 นะอันนี้ดูจากภาพไฟนอลกันจะแบบนี้เลยนะฮะด้านซ้ายมือคือ F8 ด้านขวามือคือ F11 ผมว่า F8 ดูคมกว่านะส่วน F1.4 เอามาชนกับ F2.8 ดูเฉพาะส่วนที่อินโฟกัสอย่างเดียวนะฮะที่ตาผมว่าที่ F2.8 จะคมกว่าแต่ถ้าถามว่าผู้หญิงชอบประมาณไหนมากกว่ากันก็ตามที่ B พูดนะฮะ 2.8 มันอาจจะเก็บดีเทลมากเกินไป 1.4 อ่ะคือคำตอบสำหรับพวกเขาถัดไปเราจะมาทำให้ดูกันว่า F1.4 ที่เลนช่วง24มันจะเบอร์หลังได้ประมาณไหนอ่ะคุณลิเซียถ่ายแบบพอร์ทเทรตก็ถ่ายแนวตั้งเลยแล้วกันเนาะถ้าเต็มตัวถ่ายพอร์ทเทรตเบอร์หลังจะได้ประมาณนี้ปึ๊บค่อนตัวระยะกลางนะฮะเบอร์หลังจะได้ประมาณนี้ถ้าระยะใกล้แบบพอร์ทเทรตนะเบอร์หลังจะได้ประมาณนี้ปึ๊บมาดูการเบอร์หลังคุณลิเซียครับ24เนี่ยปกติมันจะเบอร์หลังได้ไม่มากแต่คำถามก็คือที่24 1.4จะเบอร์หลังได้ประมาณไหนอันนี้ก็มันจะเบอร์หลังได้ประมาณนี้นะนี่เราก็ซูมดูอันนี้ก็คือยังเห็นข้างหลังก็ยังเบอร์นะเบอร์โอเคเลยนะ24 1.4หรือว่าเบอร์หลังใช้ได้นะขนาดถ่ายเต็มตัวแล้วถ้าเกิดถ่ายครึ่งตัวการเบอร์หลังก็จะมากขึ้นก็จะเบอร์ได้ถึงขนาดนี้เลยและแน่นอนว่าถ้าคุณถ่ายเข้าใกล้ระดับแบบนี้สวยอ่ะคือเบอร์ไปเลย 1.4 คือเบอร์ไปเลยอันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะว่า 24 1.4 เบอร์หลังประมาณนี้คือบนกล้อง full frame แล้ว F1.4 ต่อให้เป็นระยะ24มันก็ไม่ธรรมดาถ้าเกิดเข้าใกล้เข้าไปขนาดนี้ความเบอร์หลังนี่ก็คือแบบไม่ธรรมดานะฮะต่อให้เป็นเลนส์24ก็เถอะแล้วที่สำคัญผมไปเทสถ่ายเลมาด้วยมันมีอยู่ภาพนึงครับที่ผมรู้สึกเฮ้ยนี่คือเลนส์24นะฮะความเบอร์หลังนะครับคุณดูฮะทั้งภาพเนี่ยครับความเบอร์หลังของเลนส์24เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะเบอร์ได้ขนาดนี้เลยเหรออินโฟกัสมั้ยโฟกัสเข้านะครับแล้วส่วนอื่นนี่คือเบอร์ได้ขนาดนี้เลยเหรอเลนส์24จริงป่ะเนี่ยใช่นะครับมันคือเลนส์24 F1.4 มันเบอร์หลังได้ขนาดนี้ฮะคือถ้าใครเป็นห่วงเรื่อง24จะไม่เบอร์หลังอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับเบอร์หลังแน่นอนฮะต่อให้ถ่ายเต็มตัวอย่างนี้นะฮะก็ยังเบอร์หลังเลยครับไม่ต้องเป็นกังวลฮะถ้าใช้24แล้วจะไม่เบอร์หลัง24 1.4 จัดให้ครับอ่ะเรื่องถัดไปนะฮะเราจะไปเทสย้อนแสงกับคุณอลิเซียกันที่มุมเดิมก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้คือ MVP มากใช่แสงสวยตลอดกาลใช่ย้อนแสงประมาณนี้เลยมีความเป็นฝ้าลงนิดนึงให้มันแบบกระทบกระตรงฉากหลังนิดนึงนะฮะมันก็จะมีความเป็นฝ้าหน่อยๆเต็มตัวบ้างถือว่าเทสแฟร์ไปด้วยเลยนะฮะว่าแฟร์ในเห็นเม็ดแฟร์ประมาณเท่าไหร่ประมาณไหนนี่ฮะเอาให้กระทบตรงหัวบีตรงหมวกบีเลยเห็นแฟร์ประมาณนี้คือโคตติ้งมันก็โหดประมาณนี้ครับแฟร์มันน้อยมากครับที่จะเห็นประเด็นสำคัญของการโคตติ้งของเลนส์ GM ก็คือแฟร์มันจะน้อยเนี่ยอย่างพี่พยายามจะหาเม็ดแฟร์หาอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันน้อยมากอันนี้สำหรับการเทสก็คือพี่ถอดฟิลเตอร์ออกเลยมันจะได้ไม่มีองค์ประกอบเรื่องฟิลเตอร์ก็คือเป็นชิ้นเลนส์จ่าๆไปเลยไม่ต้องมีฟิลเตอร์เม็ดแฟร์มันจะมีลักษณะประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่เยอะอ่ะเนี่ยมันก็จะมาลงตรงนี้ต่ออีกนิดนึงเห็นไหมเป็นก้อนแบบเล็กๆนี่คือให้ดูกันเลยว่าย้อนแสงเนี่ยจะเห็นแฟร์ประมาณไหนส่วนความฟุ้งก็จะฟุ้งแบบนุ่มละมุนอย่างที่คุณเห็นไปนะฮะนี่คือคาแรคเตอร์ของ GM ที่มันจะฟุ้งแบบนุ่มละมุนแบบตรงเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยฟุ้งนุ่มละมุนแฟร์ได้ประมาณนี้ย้อนหนักขนาดนี้มันก็ยังเห็นแบบว่าแค่เนี้ยเล็กๆนะแต่ความฟุ้งอ่ะมันสวยเห็นไหมฮะเนี่ยแยกกันนะระหว่างความฟุ้งกับเลนแฟร์มันจะออกมาเป็นแบบนี้ความฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งได้ประมาณนี้ฟุ้งนุ่มส่วนแฟร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นเม็ดๆประมาณนี้ก็โอเคนะครับสวยดีแล้วผมก็ไปเทสเลมาด้วยไปถ่ายเลมาอันเนี้ยถือว่าย้อนแสงโหดมากนะในช่วงเวลาที่ถ่ายเนี่ย
ดูตรงกางเกงเลยนะฮะเห็นลักษณะของเลนแฟร์แบบชัดๆไปเลยนะครับเห็นประมาณนี้อันนี้คือมันเข้าแบบฉลับแทบจะตรงเข้ามาที่หน้าเลนเลยนะอันนี้ถ่ายแบบอยากให้เห็นเลนแฟร์ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆบีบบังคับให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะเห็นประมาณไหนมันเห็นเป็นประมาณนี้ฮะเรื่องถัดไปเลยเทสโครเมติกแอปพลิเคชันไม่ต้องใช้น้องบีฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะเทสถ่ายตรงเส้นตรงนี้อ่ะความเหลื่อมสีมาดูกันนะครับ F 1.4 ปึ๊บแล้วก็เป็น F 4ประมาณนี้เอาแค่2 F ก็พออันนี้ F 1.4 นะครับเราจะไปดูความเหลื่อมสีกันปึ๊บซูมดูที่ 1.4 นะฮะความเหลื่อมสีก็คือเราจะต้องเห็นขอบม่วงขอบเขียวตรงจุดที่ระหว่างวัตถุตัดกับท้องฟ้าที่เป็นสีขาวแบบนี้ถ้าเลนที่มันมีความเหลื่อมสีมีครอมาติกอะบเรชั่นเนี่ยมันจะเห็นความเหลื่อมนี่เห็นไหมก็ไม่มีนะไม่มีนะแต่แอบมีตรงนี้ฮะตรงขอบตึกด้านหลังอันนี้คือถือว่ามีแล้วอ่ะอันนี้น้อยมากเลยน้อยมากน้อยมากเขียวเบาๆอันนี้คือซูมดูถึงจะเห็นนะครับแต่เราต้องให้เห็นไงว่าอ่ะเลนมันได้ประมาณไหนมันจะเหลื่อมเขียวนิดเดียวนะครับส่วนตรงที่โฟกัสเข้าไปเนี่ยก็คือไม่เห็นนะอันนี้ที่ F1.4 ส่วนที่ F4 คือตัวนี้มาดูความเหลื่อมสีกันว่าเป็นไงที่ F4 อ่ะแน่นอนไอ้ตรงเสาที่โฟกัสไปไม่มีส่วนตรงที่ตอนแรกที่เราเห็นที่ไอ้ตัวหลังคาตึกพอเป็น F4 ความเหลื่อมสีน้อยจนแทบจะมองไม่เห็นเลยยังมีอีกเหรอไม่มี ไม่มีที่ F4 ไม่เห็นนะแต่ F1.4 เมื่อกี้เห็นนิดนึงประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องความเหลื่อมสีเรื่องถัดไปเลยความเร็วในการโฟกัสวิ่งเข้าหากล้องแบบเฉียงๆเอาจริงๆก็คือการวิ่งเข้าหากล้องมันก็เทสความเร็วในการโฟกัสถูกมั้ยเดินไวได้มั้ยเดินไวได้จริงมันได้เทียบไปหน่อยโอเคมันไม่สมจริงเหรอเออไว้ได้งั้นให้เดินไวเข้าหากล้องแล้วมาเทสความเร็วในการโฟกัสเดี๋ยวพี่จะตั้งเป็นถ่ายรัวติดเฟรมเพอร์เซกเอาไว้แล้วเดี๋ยวบีเดินไวชึกๆๆเข้ามาเลยเรามาดูกันว่ามอเตอร์ของ GM ตัวนี้จะประมาณไหนพร้อม1 2เดินไหนบอกไม่วิ่งคือ ขออีกทีครับขอแบบไม่ตกใจเมื่อกี้เล่นเราตกใจอ่ะเดี๋ยวขออีกทีนึงอันนี้ขอเป็นแนวตั้งแล้วกันเอาละบีพี่เรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วพร้อม1 2มาโอเคไม่ตกใจแล้วดีขึ้นหน่อยอ๋อเมื่อกี้ปรับเป็น F4 อยู่ขออีกทีขออีกทีเป็น F1.4 เดี๋ยวผมจะใช้ที่ F1.4 เลยนะถ้าเบอร์จะได้เห็นกันจัดๆ1 2มาโอเคมาดูกันแอบวิ่งเล็กน้อยเออมีแอบวิ่งกันแล้วเนี่ยมาดูกันภาพแรกภาพแรกเข้าอยู่แล้วนะครับภาพ2เข้านะเข้าภาพ3เข้าภาพ4หน้าหนูเป็นชั่วร้ายมากอ่ะใช่กำลังมีความคิดที่จะแกล้งพี่อยู่พี่รู้เลยแม่งเอ้ยภาพ4เข้านะครับภาพ5ภาพ5เข้าครับภาพ6ภาพ6เข้าครับภาพ7ภาพ7ก็เข้าครับภาพ8ขี้โกงว่ะภาพ8ก็เข้าครับโกงว่ะภาพ9อันนี้บีมันเริ่มชิงเฉียงออกแล้วผมจะหยุดแค่ภาพ9นะเพราะตรงนี้ผมตกใจแล้วผมไม่คิดว่าบีมันจะวิ่งไปทางนี้โดยสรุปนะฮะเอาเป็นว่ามอเตอร์อ่ะชิงเฉียงไปเนี้ยก็ยังเข้าเลยเห็นป่ะเออโดยสรุปนะมอเตอร์การทำงานความเร็วในการออโต้โฟกัสทำงานได้ดีขนาดช็อตที่เป็นทิศทางที่ค่อนข้างตกใจเพราะบีไม่ได้วิ่งเข้ามาแบบตรงๆบีวิ่งแล้วก็เฉเฉียงออกอันนั้นก็คือจุดที่เรียกว่าถือว่ายากมันได้ผลประมาณนี้เลยถัดไปเป็นเรื่องของ distortion เราจะมาดูกันในการใช้งานจริงแบบ portrait อย่างเงี้ยจะมีเส้นเบี้ยวเส้นอะไรไหมเราจะมาดู distortion กันนะฮะ1 2ติดถ่ายรัวสังเกตว่าถ้า distortion มีเนี่ยเส้นด้านบนตรงหลังคาเนี่ยจะเบี้ยวไอ้เส้นตรงเนี้ยจะเบี้ยวแต่เท่าที่เราดูคะเนด้วยตาเนี่ยมันตรงเส้นข้างบนเนี่ยเห็นไหมมันเบี้ยวยังไงอะถ้าเกิดมีดิสทอร์ชันมันอาจจะโค้งลงหรือว่าป่องหรืองอขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือเลนที่มีดิสทอร์ชันแต่ว่าเลนตัวนี้ไม่เห็นดิสทอร์ชันแบบนี้หรือแม้แต่ถ้าเกิดเราซูมดูตรงนี้ด้านซ้ายมือนี่ตรงนี้ด้านซ้ายมือเห็นไหมไอ้ตรงตะแกรงตรงนี้ซูมเข้าไปชัดๆนะฮะตะแกรงตรงนี้ถ้ามีดิสทอร์ชันตะแกรงตรงนี้เส้นจะเบี้ยวมันจะไม่ได้ตั้งตรงแบบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเฉียงไม่เฉียงแต่ว่าเส้นมันจะป่องโค้งอันนี้มันไม่ได้ป่องโค้งมันเป็นเส้นตรงๆออกมาเลยซึ่งพี่ถือว่าคุณภาพตรงนี้ดีมากโอเคเรื่องดิสทอร์ชันได้ผลอย่างที่คุณเห็นไปนะครับตามนั้นเลยฮะและถัดไปถ่ายภาพนิ่งแบบจริงจังเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายภาพนิ่งกันดูคุณอลิเซียเดี๋ยวจะเทสถ่ายระยะใกล้กลางไกลแบบถ่ายพอร์เทรตปกติของเราเลยที่สำคัญคือมันสามารถทำขายาวได้ทั้งยืนและนั่งหรือถ่ายแอคชั่นแบบหมุนตัวเข้าหากล้องถ่ายฟิลลิ่งถ่ายกระโดดอะไรเงี้ยสนุกถ่ายเก็บฟิลลิ่งเล่นคาแรคเตอร์
ไม่กระโดดไม่กระโดดแล้วกันฮะวันนี้คุณอลิเซียไม่ได้มีลักษณะสดใสแต่เป็นลักษณะของความเท่เราก็จะไปแบบเท่ๆคู่ๆโตแล้วแหมยอมกระโดดแค่13ขวบใช่ป่ะ14ขวบอ่ะวันนี้เราไปแบบคูลๆแต่เดี๋ยวให้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของเลน24เนี่ยที่ถ่ายขายาวเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวเราถ่ายไกลกลางใกล้ปกติก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูคาแรคเตอร์ขายาวถ่ายตรงนี้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องโดนแสงมากถ่ายเน้นสวยๆไปเลย24มันจะถ่ายได้ประมาณนี้ประมาณนี้เลยดีเก็บฟิลนี่คือถ่ายใกล้ของผมก็จะถ่ายประมาณนี้นะฮะถ่ายใกล้ถ่ายใกล้นิดนึงก็จะประมาณนี้ดีผมก็จะถ่ายแบบถ่ายเต็มตัวบ้าง24นะคาแรคเตอร์โอเคก็ให้ฟิลประมาณนี้ถัดไปเราก็จะลองถ่ายแบบถ่ายขายาวแบบยืนแต่เราจะย้อนแสงด้วยวิธีการถ่ายขายาวแบบยืนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเราจะก้มให้ต่ำลงหน่อยมันจะได้คาแรคเตอร์ขายาวแบบนี้เราก็เล่นเรื่องเส้นเรื่องอะไรไปด้วยเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับมันจะมีความขายาวนะแล้วก็บิดจอให้มันเห็นง่ายๆดีมากเลยโอเคมาดูขายาวแบบยืนกันเนี่ยมันจะได้ความขายาวแต่ว่ามันจะไม่ได้ยืดผิดปกติเห็นไหมนี่คือคาแรคเตอร์ของ24ที่เราทำได้คือขายาวที่ไม่ยืดปกติเราก็แบบโพสขาไปเลยเน้นขาจะขาแบบจะชันเข่าขึ้นนิดนึงหรือว่าจะแบบยืนแบบนี้ท่านี้เป็นแบบนี้ก็ได้เลือกได้เลยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ถ่ายแล้วรู้สึกว่าขายาวแต่ไม่ผิดปกติอยู่แล้วเลนช่วง24จะเป็นแบบนั้นมันแบบตัวสั้นแค่เนี้ยแล้วขาหรืออย่างเงี้ยใช่แต่เลนตัวนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นแต่เราก็ต้องเข้าใจองศาเลนก่อนนะมันก็จะทำได้มันจะทำได้หลากหลายแล้วเลน24เนี่ยมันเป็นเลนที่ผู้หญิงชอบเพราะว่าถ่ายแล้วมันจะลดน้ำหนักลงนิดหน่อยดูผอมหน่อยๆ พี่ก็เลยไม่พยายามจะเอาไปถ่ายให้ใครแล้วไม่พยายามบอกใครถ้าใครรู้แล้วจะไม่ใช้เลนใช่แย่มากเลยต้องโดนดองไว้ในตู้นั่นแหละใช่ฮะก็เลยพยายามเอาอย่างอื่นมาใช้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูแบบมุมนั่งบนบันไดบ้างบันไดนี้เลยครับคุณลิเซียขึ้นไปอีกขั้นนึงอีกขั้นนึงประมาณนั้นอันนี้เราก็จะทำให้ขายาวนะฮะบันไดที่จะสร้างความขายาวให้คุณลิเซียได้หันหน้ารับแสงไว้มันก็จะได้แบบนี้ครับลองได้ลองยืดขาดิบีขายาวประมาณนี้โน้มตัวไปแบบนี้ก็ได้ถ้าบีมาแบบนี้นะผมก็ต้องกดกล้องต่ำลงนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นคาแรคเตอร์นะครับเราต้องพยายามให้ขาบาลานซ์ได้กับตัวสังเกตว่าเอาขาไว้ตรงมุมนะครับเนี่ยครับคือขาชี้ไปที่มุมเนี่ยมันจะได้ความขายาวมากๆลองยืดขาได้ดียืดขานะแบบนั้นก็ได้มันจะมีความเท่ๆของเขาอยู่นะฮะประมาณนั้นเลยแล้วก็หาแองเกิลให้ดีนะครับมันก็จะได้ความเท่ออกมาโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าทั้งยืนทั้งนั่งที่ถ่ายเป็นแบบขายาวเนี่ยมันจะได้ประมาณแบบนี้แหละภาพนิ่งก็ประมาณนี้ถัดไปนะฮะจะเป็นเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างงานวิดีโอจะแบ่งออกเป็น2แบบ1ก็คือวิดีโอที่ไม่ได้ใช้กิมบอลแต่ว่าใช้ไจโรเดต้าในตัว2ก็คืองานวิดีโอที่ใช้กิมบอลเดี๋ยวเราจะเทสงานวิดีโอที่ใช้ไจโรเดต้าในตัวกล้อง Sony A7 Mark IV ตัวนี้กันคือต้องอธิบายก่อนว่าไจโรเดต้าเนี่ยมันคืออะไรมันคือการบันทึกค่าการสั่นแล้วไปแก้ในโปรแกรม Catalyst Bulb มันจะทำให้เราเหมือนถือกล้องด้วยมือเนี่ยแหละแต่ว่าเหมือนนิ่งเหมือนเอาขึ้นกิมบอลเลยหรือไม้การสั่นประมาณนั้นทำไมเลน24ถึงควรเทสไจโรเดต้าเพราะว่าเลน24เนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วไจโรเดต้าเนี่ยเวลาที่เข้า Catalyst Bulb เนี่ยมันจะต้องครอปลงประมาณ 10% เพราะฉะนั้นช่วง24เนี่ยที่ถือถ่ายเพื่อเอาไปทำการสั่นมันจึงกว้างแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่ในการครอปทำให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นเราถ่ายเพื่อครอปแล้วมันก็เก็บเรื่องราวผมก็เลยคิดว่าเอ้ยช่วง24เนี่ยผมชอบที่จะถือถ่ายแล้วไปเข้าแคทาลิสต์เบลส์นะครับ24 35ถือว่ากำลังดีสำหรับการทำแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ่ายมาแล้วจะเป็นไงการจะตั้งให้ไปแก้กันสั่นในแคทาลิสต์เบลส์นะฮะและใช้ไจโรเดต้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็คือ1เราต้องตั้งสปีดชัตเตอร์เป็น1ต่อ200นะครับอย่างน้อยๆนะ1ต่อ200 2ก็คืออันนี้ผมถ่ายเป็น S-Log 3นะมันก็จะเป็น PB9 แล้วก็ ISO มันขั้นต่ำคือ800จะใช้ F1.4 และสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำก็คือต้องเข้าไปปิดกันสั่นในกล้องให้เป็น Off เลยนะครับ
แล้วเราก็จะบันทึกแบบสั่นๆแล้วไปแก้สั่นกันแต่ไม่ต้องห่วงมันจะไม่ได้เกิด motion blur ขนาดนั้นเพราะว่าเราใช้ speed shutter 1:200เวลาแก้กันสั่นมันก็จะสวยงามเดี๋ยวเราเริ่มจะโรเตต้ากันก็คือจะเทสเดินถ่ายง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินถอยหลังถ่ายแล้วให้คุณดีเดินเข้ามานี่ผมก็ปรับความมืดความสว่างให้เหมาะสมพร้อมนะครับคุณอลิเซียเรคคอร์ดเอานะ3-2เดินยิ่งเราเดินสั่นน้อยเท่าไหร่นะฮะมันก็ยิ่งโดนครอปน้อยเท่านั้นการวางเฟรมของผมก็จะวางเฟรมให้แบบว่าเหลือพื้นที่ในการครอปนะครับโอเคดีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะหมุนเลยเอาให้จบในซีนเดียวไปเลยใจโรเตต้าประมาณนั้นเดินหมุนแบบนี้กันเลยทีเดียวอันนี้ก็คือใจโรเตต้านะครับนี่คือการทำการสั่นด้วยแคทาลิสต์เบานะฮะก็ผมเลือกกันสั่นโดยครอปลงไปประมาณ 85% ซึ่งตอนถ่ายเนี่ยผมก็กะไว้แล้วว่าผมจะเหลือพื้นที่ในการครอปเอาไว้มันก็ได้อย่างที่คุณเห็นเนี่ยฮะเพราะว่าการเดินถ้าเดินแบบขยโยกขยเอกมากเนี่ยมันก็ต้องครอปเยอะใช่ไหมอันนี้ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างเดินขยโยกขยเอกถ้าโดยปกติเนี่ยผมจะครอปอยู่ที่ประมาณ 90% นะแต่อันนี้ผมขอไปสัก 85 น่าจะกำลังดีนะฮะผลที่ได้ก็เป็นแบบนี้แหละฮะถือว่าถ่ายง่ายนะฮะเวิร์คแล้วคราวนี้นะฮะเราจะมาใช้เลนส์24 f1.4 GM ถ่ายวิดีโอพอร์ตเทรตกันอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีชื่อหยุนเครน 2S แล้วก็ Variable ND Filter HNY Neighboring นะครับใช้ในการปรับความมืดความสว่างค่าเซตติ้งก็จะถ่ายเป็นวิดีโอรอ Speed Shutter 1:50 f1.4 ISO 640บันทึกด้วย Atomos Ninja 5นะครับกล้องเป็น A7S Mark III บันทึกเป็น Apple ProRes RAW แล้วไป Color Grading ป่ะลุยโอเคเดี๋ยวพี่จะเดินหมุนรอบๆนะพร้อมนะครับเรคคอร์ดไปมันมีการแบบว่าย้อนแสงเบาๆมุมนี้สวยมากโอเคซีนี้ได้จากนั้นเดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปหาบีพร้อมเรคคอร์ด3-2ไปใกล้ประมาณนี้แล้วก็รับแสงสะท้อนเบาๆจากขอบเลนส์สวยมากโอเคจากนั้นก็เป็นมุมที่แบบว่าถ่ายตีนเดินอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้เราก็ใช้ทัดแท็กกิ้งแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวบีก็เดินไปทางนู้นนะเอาละพร้อมแล้วบี3-2ไปดีงานรองเท้าอ่ะเดี๋ยวบีอยู่ที่เดิมแล้วเดี๋ยวพี่จะเดินตามเตรียมตัวนะบี3-2-1เดินดีมากเดี๋ยวขอซีนเกาะลาวแล้วกันซีนนั่งดีพร้อมนะบี3-2ไปสวยมากนี่ก็คือถ่ายซีนประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าคอมกันเดี๋ยวเรามาเทสโบเก้กันฮะว่าจะครีมมี่หรือเปล่าโอเคบีสวยว่ะถ่ายเทสหรือถ่ายจริงจังเนี่ย1-2เนี่ยโบเก้นะครับคุณลิเซียครับวงๆข้างหลังมาดูความคลีนความครีมสวยนะนี่สูงสุดคลีนคลีนเลยล่ะนี่ดูไอ้วงสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินส่วนใหญ่อะถ้ามันไม่คลีนเนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นง่ายอันนี้ก็คือมีความครีมมี่โบเก้แล้วก็ครีน
ตามสไตล์เลนส์ GM เห็นไหมข้างในมันจะไม่ได้เป็นออนเนียนมันจะไม่ได้มียุกยิกยุกยิกโบเก้จะครีมส่วนหน้าตาโบเก้สไตล์ GM ก็จะไม่ได้เชิงว่ากลมมากนะมันจะมีความเป็นเลมอนขนาดใหญ่มันจะประมาณนี้อันนี้เปิดที่1.4นะมันจะเป็นเลมอนขนาดใหญ่มันก็ไม่เลมอนมากนะเกือบกลมอะตอนนี้นะฮะผมเอาเลนส์24 M1.4 GM นะฮะมาถ่ายทอยเต้นเขากำลังดูงานอยู่เดี๋ยวให้ดูจบแล้วเดี๋ยวถามความรู้สึกเขาต่อเลนส์ตัวนี้นะฮะปกติผมไม่เคยมาถ่ายทอยเท่าไหร่เลยมันมีเหตุผลส่วนตัวที่ผมไม่เคยเอามันออกมาถ่ายสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวรอเขาดูเสร็จกันจบแล้วค่ะกับการเทสเลนส์กล้องนี้นะคะคือสวยมากทุกคนคือแบบพลอยสูงแค่157ใช่ป่ะแต่ว่าในนี้เหมือนสูง180เลยก็คือทำไมพี่ฉิมไม่เคยเอามาถ่ายพลอยเลยก็ไม่รู้แล้วก็ถ่ายพอแบบตัวแค่นี้ทุกครั้งเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะต้องแบบไปจับจริงๆชอบมากนั่นแหละครับมันคือเหตุผลที่ผมไม่อยากเอามาถ่ายใครครับเพราะว่าเขาจะรีเควสแต่เลนส์นี้แล้วผมไม่ได้ใช้เลนส์อื่น นั่นคือปัญหาหลักเลยฮะจริงนะตามนั้นอันนี้คือเลนส์24 f/1.4 GM นะครับมันเป็นที่ถูกใจของนางแบบจริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงดีไม่อยากให้ได้รู้จักกันเลยตามนั้นแหละครับแล้วก็ผ่านไปนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปเต้นปาทูน่าของพลอยปาทูน่าพลอยได้เห็นซีนสุดท้ายที่เป็นซีนแบบเหมือนยกขึ้นใช่ซึ่งพลอยไม่รู้ว่าพลอยเคยใช้เลนส์นี้หรือเปล่าเคยนานแล้วมุมโดนมุมโดนไปใช้ตรงนู้นใช่มาบอยปะใช่จำได้เลยเพราะว่ามุมมันเหมือนใช้โดนเลยแล้วเพลงมาบอยอ่ะคือเวลาเพื่อนดูเพื่อนบอกถ่ายสวยเหมือนแบบใช้โดนถ่ายเพราะว่ามันสูงแล้วมันก็แบบกดลงใช่อันนั้นก็คือต่อโมโนพอร์ตเข้าไปใช่แล้วเมื่อกี้เห็นหลังกล้องอ่ะก็เลยถามพี่ฉิมว่าหูเหมือนใช้โดรนเลยคือตัวพี่ฉิมมาตอนถ่ายเดินออกไปใช่ไหมแต่มันไม่ได้ไกลมากแล้วยกขึ้นอ่ะใช่แต่มันเหมือนโดรนบินถ่ายเลยอ่ะประเด็นก็คือมันเป็นเนินแล้วพี่อ่ะเดินขึ้นเนินไปด้วยแล้วก็ยกขึ้นไปด้วยมันเลยได้ความเป็นโดรนชอบเหมือนแบบอู้ใช้โดรนถ่ายวะแต่เลนส์24เนี่ยสามารถจะทำมุมโดรนแบบนี้ได้ซึ่งมันจะกำลังพอดีสำหรับพี่นะความกว้าง24กำลังพอดีมันเหมือนแบบเป็นโดรนที่สวยแล้วก็อันนี้พอดีพลอยดูหลังกล้องแล้วพลอยก็อินเพลสก็เลยให้พลอยแบบลองเล่าให้ฟังดูว่าความประทับใจของเลนส์ตัวนี้เป็นประมาณแบบนี้แหละเหมือนโดรนเลยอ่ะดีจบเรียบร้อยแล้วฮะข้อสรุปของเลนส์ Sony FE24 F1.4 GM ตัวนี้นะฮะสำหรับผมนะมันคือเลนส์ตัวนึงที่เราควรจะต้องมีเอาไว้สำหรับการถ่ายพอร์เทรตเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะนางแบบจะชอบเลนส์24ตัวนี้นางแบบเขาสนใจเรื่องของความผอมไงคือถ่ายมาแล้วผอมเนี่ยเขาชอบถ่ายมาแล้วขายาวชอบขายาวแบบไม่ยาวจนเกินไปไม่ยาวผิดธรรมชาติในความเห็นของผมผมรู้สึกว่าเลนส์ตัวนี้เหมือนจะลดน้ำหนักให้นางแบบได้ประมาณ 3-5 กิโลนะคะแนนด้วยตาคือมันไม่ใช่แบบโอ้ยใช้เลนส์นี้แล้วมันจะถ่ายไงก็ผอมคือมันไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วฮะแต่ว่ามันช่วยส่งเสริมได้ประมาณไหนนั่นคือสิ่งที่เลนส์มันทำได้ผมรู้สึกว่ามันช่วยได้ 3-5 กิโลที่จะเหมือนลดน้ำหนักลงนะฮะด้วยความที่มันยืดขาไปด้วยแต่เราก็ต้องทำมุมอะไรพวกนี้ให้ได้นะมันต้องฝึกทำด้วยนะฮะว่าทำยังไงไม่ให้ยืดเกินไปหรือว่าทำยังไงเนี่ยให้ยืดอย่างเป็นธรรมชาติแล้วไม่บิดเบี้ยวผิดปกติอันนี้คือเรื่องที่คุณต้องฝึกแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายไปเรื่อยๆแล้วคุณจะหาจุดนั้นจนเจอโดยคร่าวๆมันเป็นแบบนี้แหละข้อสรุปของเลนส์ตัวนี้มันเป็นเลนส์ที่ถ้าผมเอาไปถ่ายแนวแบบแนวสตรีทสมมติว่าไปสยามอะไรเงี้ยผมก็จะพกเลนส์24ไปอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวตั้งถ่ายสนุกถ่ายมันหรือว่าอาจจะจับคู่คุณอาจจะพก24จับคู่กับ35หรือว่าพก24จับคู่กับ50ก็ได้ให้มันได้2คาแรคเตอร์อะไรประมาณนี้แต่ถามว่า24โซโล่ตัวเดียวไหวไหม24โซโล่ตัวเดียวไหวอยู่แล้วด้วยคาแรคเตอร์มันทำได้ถ่ายให้อยู่ในคาแรคเตอร์ของมันนะเล่นคาแรคเตอร์ความเด่นของมันแล้วนางแบบน่าจะชอบผมว่าโอเคถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถสัมสุนได้ที่ www.ilovetogo.com/shop นะฮะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ